ไปกันที่โรงพยาบาลยะลานะคะซึ่งญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทางหลุ่มหมู่5ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาและทำให้มีผู้เสียชีวิต15คนและบาดเจ็บอีก5คนวันนี้ค่ะในส่วนของญาติได้ไปรอรับศพญาติพี่น้องของตัวเองนะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลณวัดใกล้บ้านมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มาดูแลอำนวยความสะดวกค่ะและมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยอำนวยความสะดวกเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพไปยังวัดต่างๆในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็มีกำหนดรดน้ำศพณวัดลำพญา9ศพเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาวัดบ้านไร่2ศพเริ่มในเวลา13นาฬิกาวัดป่าสวย1ศพค่ะเริ่มในเวลา14นาฬิกาและวัดลำใหม่1ศพเริ่มในเวลา15นาฬิกาในขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่หลังจากที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามความคืบหน้าเรื่องของคดีนอกจากนี้ยังไปติดตามเรื่องของการจับกุมคนร้ายนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยรอบด้วยนะคะรวมถึงได้มีการซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่10นะคะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั้งหมดเพื่อนำหลักฐานมาติดตามการจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกด้วยนะคะว่าหลังจากที่เห็นสภาพพื้นที่แล้วทางท่านผบ.ตร.บอกว่าเดี๋ยวไปวิเคราะห์ก่อนว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยจะเป็นใครใช้อาวุธหลายชนิดในการก่อเหตุซึ่งพฤติการของคนร้ายตนได้รับรายงานจากรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9หลังจากนี้ขอเวลาในการทำงานก่อนนะคะซึ่งเบื้องต้นคาดการว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า10คนค่ะต้องไปวิเคราะห์นะครับว่ากลุ่มคนร้ายเป็นใครนะครับเพราะว่าได้ใช้อาวุธหลายชนิดด้วยกันนะครับขณะตามที่ท่านรองผู้จัดการท่านรายงานมานะครับกับท่านผู้การแม็กรายงานมาก็ต้องขอเวลาทำงานก่อนนะครับปรับแน่นอนครับนะครับต้องปรับแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวต้องพูดคุยกันนะครับต้องสามฝ่ายครับทหารตำรวจและปกครองนะครับในส่วนที่ตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยนะครับซึ่งผมมาดูชัยภูมิแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านแม่ทัพว่านะครับไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องขอเวลาทำงานสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าหลักฐานต่างๆที่เกิดเหตุเราก็ได้พอสมควรนะครับแต่ก็คงจะพูดอะไรมากไม่ได้หนึ่งประเด็นที่ผู้สื่อข่าวให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของอาวุธที่คนร้ายนำไปด้วยนะคะเรื่องนี้ผบ.ตร.บอกเลยค่ะว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยเขามีเป้าหมายต้องการอาวุธอยู่แล้วเบื้องต้นได้รับรายงานนะคะว่ามีการนำอาวุธเนี่ยไปด้วยประมาณ 4-5 กระบอกที่หายไปหลังจากนี้จะต้องไปตรวจสอบจำนวนที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งค่ะ